วัดป่าเนี่ยเราก็ทำบุญกันว่าเอ็มไม่ได้มีแต่สายดาร์กนะครับสายบุญเราก็มีครับผมครับอาจารย์เฮียดูเฮียเนี่ยเฮียแกทำบุญทุกปีใช่ไหมพี่โอ๊ตครับใช่ใช่ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าเจริญธรรมสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันนี้เป็นประตูระบบประตูเป็นชุดบานสวิงของชุดตลาดนะครับแต่ว่าประตูตัวหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งของ ORM ยุคแรกๆเลยก่อนที่จะวางจำหน่ายแล้วก็ผลงานการสร้างเป็นทีมงานสอพิสิทธิ์แห่งเมืองปากน้ำครับวัดป่าเนี่ยเราก็ทำบุญกันว่าเอ็มไม่ได้มีแต่สายดาร์กนะครับสายบุญเราก็มีครับผมครับก็ที่สกลนครนี่น่าจะมีประมาณสักหลายวัดครับ 5-6 วัดได้นะครับที่เฮียเขาทำที่ร่วมทำบุญมาอยู่ตลอดนะครับแต่คือแกไม่ได้ออกสื่อหรือโฆษณามาให้ใครรู้แค่นั้นเองครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาสกลแล้วก็เลยเดินทางมาดูวัดที่แกทำบุญไว้ออกจากที่นี่จะไปอีก2วัดนะครับที่เฮียเขาบริจาคเซกชันไว้แล้วก็กลุ่มช่างก็ไปช่วยกันทำบุญครับครับวันนี้นะครับเราก็มาวัดรอบองค์พระประธานในศาลานี้นะเพื่อจะทำกระจกครอบพระโอเคร้านเอกภาคินธนาทรัพย์สกลนครจะเป็นผู้ติดตั้งให้นะครับครับผมเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะโชว์ผลงานให้ดูทีหลังเราไปต่อกันอีกโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ